สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาทีวันนี้เราจะศึกษาพระธรรมมัทธิวบทที่22ข้อที่1ถึงข้อที่14ด้วยกันครับมัทธิวบทที่22ข้อ1ถึง14พระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายเป็นอุปมาอีกว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเสมือนกษัตริย์องค์หนึ่งทรงจัดงานอภิเษกสมรสให้กับโอรสของพระองค์แล้วทรงใช้พวกบ่าวไปเชิญคนทั้งหลายที่ได้รับเชิญให้มางานอภิเษกสมรสนี้แต่พวกเขาไม่อยากจะมาพระองค์จึงทรงใช้บ่าวอื่นๆไปอีกมีรับสั่งให้บอกผู้รับเชิญเหล่านั้นว่านี่แน่เราเตรียมงานเลี้ยงไว้แล้วทั้งวัวและลูกวัวอ้วนของเราก็ฆ่าไว้แล้วทุกอย่างก็เตรียมพร้อมแล้วเชิญมาในงานเลี้ยงอภิเษกสมรสนี้เถิดแต่เขาทั้งหลายเพิกเฉยและเดินจากไปบางคนไปไร่นาของตนบางคนก็ไปค้าขายพวกที่เหลือก็จับบ่าวมาทำการอัปยศต่างๆแล้วฆ่าเสียกษัตริย์องค์นั้นก็กริ้วจึงมีรับสั่งให้กองทหารไปฆ่าฆาตกรเหล่านั้นและเผาเมืองของพวกเขาแล้วพระองค์มีรับสั่งกับพวกบ่าวว่างานอภิเษกสมรสเตรียมพร้อมแล้วแต่พวกที่ได้รับเชิญนั้นไม่คู่ควรเพราะฉะนั้นจงออกไปตามถนนสำคัญสำคัญต่างๆเชิญทุกคนที่พวกเจ้าพบมาร่วมงานอภิเษกสมรสนี้บ่าวจึงออกไปตามถนนต่างๆและรวบรวมทุกคนที่พบไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนเลวจนห้องโถงงานอภิเษกสมรสนั้นเต็มไปด้วยแขกแต่เมื่อกษัตริย์องค์นั้นเสด็จไปทอดพระเนตรแขกทั้งหลายก็ทอดพระเนตรเห็นคนหนึ่งไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานอภิเษกสมรสจึงตรัสถามว่าเพื่อนเอ๋ยทำไมท่านมาที่นี่โดยไม่สวมเสื้อสำหรับงานอภิเษกสมรสคนนั้นก็นิ่งอั้นอยู่พูดไม่ออกกษัตริย์จึงมีรับสั่งกับพวกคนรับใช้ว่าจงมัดมือมัดเท้าคนนี้เอาไปโยนทิ้งบริเวณที่มืดข้างนอกซึ่งเป็นที่มีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเพราะว่าคนที่ได้รับเชิญก็มีมากแต่คนที่ได้รับการทรงเลือกก็มีน้อยครับพี่น้องครับสิ่งที่เราได้อ่านด้วยกันในวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกคำอุปมาหนึ่งซึ่งมีเป้าหมายคล้ายๆกันก็คือพยายามที่จะเตือนสติพวกฟาริสีพวกธรรมจารย์แล้วก็พวกยิวคนอื่นๆที่จะกลับใจใหม่แล้วก็มาเชื่อในพระเยซูคริสต์โดยไม่ดื้อดึงต่อพระองค์อีกต่อไปคำอุปมานี้เป็นคำอุปมาเรื่องการอภิเษกสมรสของบุตรของกษัตริย์องค์หนึ่งนะครับเราก็พบว่าตอนนี้เนี่ยงานอภิเษกนี่ก็เปรียบเสมือนกับการที่ได้รวมชีวิตเข้าด้วยกันพระเยซูคริสต์กำลังพูดถึงเรื่องของการที่พระองค์เสด็จมาเพื่อที่จะรวบรวมคนที่เชื่อในพระองค์เข้ามาสู่ชีวิตของพระองค์จึงๆเปรียบเสมือนกับเรื่องของงานแต่งงานนั่นเองนะครับผมแขกที่ชวนมาในงานเนี่ยก็คือพวกยิวทั้งหลายนะครับก็ตอนนี้หมายถึงแขกที่เรียกว่าควรที่จะเข้ามาเป็นแขกพวกแรกที่ควรที่จะเข้ามาแต่เกิดอะไรขึ้นครับพวกเขาไม่สนใจบางคนก็ปฏิเสธด้วยการบอกว่าเอ้ยมีงานที่ต้องไปไร่ไปนาบ้างก็ไปค้าขายคือเขาเห็นบางสิ่งบางอย่างในโลกนี้เนี่ยสำคัญกว่าการที่จะเข้ามาในงานอภิเษกของบุตรชายของกษัตริย์หรือของเจ้าชายองค์นี้นะครับนะเขาก็เลยปฏิเสธไม่เห็นคุณค่าเมื่อไม่เห็นคุณค่าเนี่ยกษัตริย์องค์นี้ก็ทรงกริ้วแล้วก็ทรงก็ออกไปให้คนรับใช้เนี่ยออกไปแล้วก็เชิญใครก็ได้บนท้องถนนเข้ามาเลยโดยไม่ต้องเลือกว่าจะต้องเป็นใครอีกต่อไปอันนั้นนะครับผลที่ตามมาเราจึงพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงก็คือว่าพระเจ้าทรงเสด็จมาหาคนยิวก่อนพระเยซูคริสต์บอกว่าบุตรมนุษย์ก็มาหาคนยิวก่อนแต่ในเมื่อคนยิวเนี่ยปฏิเสธการที่จะเป็นคนของพระเจ้าต่อไปพระเจ้าจึงทรงโปรดให้ข่าวประเสริฐเนี่ยแผ่ออกไปมาถึงคนต่างชาติคือคนอย่างพวกเราที่ไม่ได้เป็นยิวทั้งหลายแล้วก็โดยไม่เลือกชนวรรณะไม่เลือกอะไรต่อไปซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์
ประสงค์ที่จะทำอยู่แล้วนะครับโดยการดื้อดึงของยิวนั่นเองผลที่ตามมาคือว่าคนทั้งหลายที่ดูเหมือนว่าเราไม่ได้อยู่ในพันธสัญญาของพระเจ้าผ่านทางอับราฮัมเลยเนี่ยก็ได้เข้าสู่พันธสัญญาของพระเจ้าโดยเป็นลูกของอับราฮัมทางความเชื่อแต่ไม่ได้เป็นไปตามสายเลือดนะครับนั่นก็ผลที่ตามมาที่เราเห็นจากสิ่งที่เป็นคำอุปมานี้แต่ประเด็นที่ตามมาก็คือว่าปรากฏว่ามีบางคนครับที่เข้ามาในงานอภิเษกนี้แล้วเนี่ยกลับไม่มีชุดสำหรับงานเลี้ยงอภิเษกที่จะสวมใส่ก็เลยถูกพิพากษาให้ถูกโยนออกไปข้างนอกพี่น้องอ่านตรงนี้แล้วอาจจะเกิดคำถามว่าเอ้าก็เขาไม่มีแล้วจะไปบังคับให้เขามีได้ยังไงประเด็นคือถ้าเราเข้าใจเบื้องหลังของวัฒนธรรมตอนนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าใจดีว่าบุคคลคนนี้เนี่ยที่ไม่ได้ใส่ชุดสำหรับงานแต่งงานมาเนี่ยมันเป็นความผิดของเขาครับเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยคนที่จะเข้าสู่งานแต่งงานเนี่ยเจ้าภาพเนี่ยรู้ดีว่าบางคนอาจจะไม่มีแบบว่าไม่พร้อมในเรื่องของเสื้อผ้าดังนั้นเจ้าภาพก็จะจัดเตรียมชุดเที่ยวงานไว้เรียบร้อยแล้วมีชุดที่จะใส่ไปงานเรียบร้อยแล้วเขาจึงคนเหล่านี้คนที่เป็นแขกที่ไม่ได้ใส่ชุดสู่งานอภิเษกสมรสเนี่ยจึงไม่มีข้ออ้างอะไรเพราะแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยปฏิเสธอย่างชัดเจนในการที่จะมีส่วนร่วมในงานนี้ตามเงื่อนไขของผู้ที่จัดงานนี้คือผู้ที่จัดงานนี้ตั้งเงื่อนไขไว้ว่าถ้าจะเข้างานนี้จะต้องแต่งชุดอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าไม่มีเดี๋ยวเตรียมให้นี่ขนาดนี้เลยนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเตรียมให้แต่เขาก็ยังปฏิเสธการจัดเตรียมของเจ้าของงานอยู่ดีนะครับวันนี้มีคนมากมายที่เข้ามาในคริสตจักรพระเจ้าทรงเปิดคริสตจักรครับให้คนต่างๆเข้ามามากมายไม่ว่าจะมีสภาพอย่างไรก็แล้วแต่พระคุณของพระเจ้าแผ่แพร่ไปถึงแต่ว่าในขณะที่เข้ามาแล้วเนี่ยคือคนชอบครับเข้ามาในงานเลี้ยงเข้ามาสนุกสนานเข้ามาเฮฮาสังสรรค์แต่ต้องถามว่าตอนนี้คนที่เข้ามาแล้วเนี่ยใส่ชุดของพระเจ้าหรือเปล่าใส่ชุดของคนที่เชื่อในทางของพระเจ้าหรือเปล่าคุณอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นไหมครับที่เข้ามาท่ามกลางพี่น้องคริสเตียนคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งในนั้นไหมครับที่มาสนุกสนานทุกวันอาทิตย์กับพวกเขาเลยมีสามัคคีธรรมชื่นบานกับพวกเขาอยู่ท่ามกลางสังคมที่คุณชอบและชื่นใจแต่ว่าวันนี้คุณแต่งชุดเหมือนที่พวกเขาแต่งหรือเปล่าในทางฝ่ายวิญญาณวันนี้คุณรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วหรือยังเพราะว่าในที่สุดแล้วถ้าวันนี้คุณอาจจะอยู่ท่ามกลางคริสเตียนคือหมายว่าอยู่ในงานเลี้ยงของพระเจ้าแต่คุณกลับไม่ได้สวมใส่ชุดของแขกที่เข้ามาในงานก็คือชุดแห่งความชอบธรรมในทางของพระเยซูคริสต์การรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดการยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนเพื่อคุณไถ่โทษบาปของคุณการยอมรับพระเยซูคริสต์เช่นนี้เนี่ยพระเจ้าทรงเปรียบเสมือนว่าเราจะได้รับสวมชุดของผู้ชอบธรรมแล้วก็จะอยู่ในงานเลี้ยงทางฝ่ายวิญญาณของพระองค์ได้ถ้าเราไม่มีชุดนี้ในที่สุดวันหนึ่งพระเจ้าจะพิพากษาเราแล้วก็โยนเราออกไปเราก็จะงงว่าเอ้าไหนเชิญเข้ามาแล้วทำไมโยนออกไปประเด็นมันคือว่าเชิญเข้ามาแน่แต่ว่าคุณต้องทำตามเงื่อนไขของคนที่จะอยู่ในงานนี้ด้วยนะครับผมก็หวังว่าพี่น้องที่รับชมรับฟังอยู่ในวันนี้ได้สวมชุดเข้างานเรียบร้อยแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้สวมชุดนี้ขอให้รีบที่รับชุดแห่งความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์เข้าสู่ชีวิตของคุณเพื่อที่สามารถที่จะอยู่ในงานเลี้ยงนี้ได้ตามที่พระเจ้าได้ทรงตั้งเงื่อนไขไว้ขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพวกข้าพระองค์เชิญพวกข้าพระองค์เข้ามาสู่งานอภิเษกของพระเมสสโปดกงานอภิเษกของพระบุตรของพระองค์พระองค์เจ้าข้าในเวลานี้ขอทรงโปรดนำพาให้พวกข้าพงศ์ระลึกถึงเงื่อนไขที่พระองค์ทรงตั้งไว้ในการที่จะเข้าสู่งานเลี้ยงนี้อย่างถูกต้องคือการรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อจะมีชุดแห่งความชอบธรรมสวมใส่ในงานเลี้ยงนี้อย่างเหมาะสมเพราะนี่เป็นงานเลี้ยงแห่งความชอบธรรมขอทรงโปรดให้ข้าพงศ์ได้กลับใจจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าข้าพงศ์ได้เชื่อในทางของพระองค์แล้วแต่ยังนำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเข้ามาในงานเลี้ยงของพระองค์เข้ามาท่ามกลางสามัคคีธรรมของพี่น้องขอทรงโปรดให้ข้าพงศ์มีสติกลับมาแล้วก็เลิกในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นเพื่อจะอยู่ในงานเลี้ยงนี้อย่างที่พระองค์ทรงพอพระทัยได้เพื่อจะไม่ต้องรับการตีสอนหรือรับการพิพากษาในสิ่งที่ไม่สมควรที่จะได้รับนั้นอธิษฐานขอการทรงนำจากพระองค์ด้วยกันในเวลานี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน